สวัสดีค่ะเพื่อนๆเอนยอรมน,นีวาไราตี้มาอีกแล้วนะคะคลิปนี้ไม่มีดอกไม้เป็นฉากด้านหลังนะคะดอกไม้สวยๆนั่นเหี่ยวร่วงโรยไปแล้วนะคะคลิปนี้จะมาคุยคอนเทนต์นะคะแม่ย่าฝรั่งเป็นอย่างไรบ้างเรามาจากเมืองไทยนะคะเราเป็นส้ายไทยมาเป็นคนมาจากภาคอีสานแล้วแม่ย่าฝรั่งที่นี่ดีไหมเหมือนแม่ย่าที่เมืองไทยไหมเป็นอย่างไรบ้างเพื่อนๆเ,เ,เคยเห็นคนใน YouTube นะคะที่เขาถ่ายทอดประสบการณ์มีแม่ย่าดีอย่างนั้นมีแม่ย่า ดีอย่างนี้นะคะส่วนแม่ย่าที่ดีนั้นก็มีเยอะแยะนะคะเพื่อนๆแต่เราจะไม่เอามาพูดในคลิปนี้นะคะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงแม่ย่าเยอรมันอีกด้านหนึ่งเหรียญนั้นมี2ด้านเสมอนะคะด้านที่ดีนั้นเพื่อนๆก็ไปฟังมาเยอะแล้วทีนี้ก็จะมาเป็นแม่ย่าของเราเองนะคะเราเจอแม่ย่าเมื่อปี2007ตอนที่เรามาอยู่กับแฟนตอนมาวีซ่าเยี่ยมเยียนนะคะ9 0วัน ด้วยระหว่างที่แฟนเราไปทำงานเราไม่มีอะไรทำนะคะแล้วแฟนเราก็เสนอว่าไปอยู่กับแม่นะหนไปอยู่เป็นเพื่อนแม่ได้พูดภาษาด้วยได้ฝึกภาษาแล้วก็ได้ดูแลแม่ด้วยเพราะว่าแม่กเกษียณแล้ว อายุเจ็ดกว่าอายุเจ็ดสิบกว่าปีนะคะแม่ย่าตอนนั้นน่าจะเจ็ดิเปดแล้วแล้วแม่ย่าก็ตามืดด้วยมองเห็นแค่ลางๆเพราะว่าเกิดผลมาจากที่เป็นตาโตแล้วไม่ได้รักษานั่นเองการที่เราไปเจอแม่ครั้งแรกนั้นสองสามวันแรกอาทิตย์แรกก็ดีหมดนะคะพอเริ่มอาทีต่ต่อไปนะคะเรื่องก็เกิดขึ้นแม่ย่าก็ใช้ให้เราเช็ดถูดทําความสะอาด ตอนที่เราทํางานอยู่กรุงเทพนั้นเราเช่าอาพาร์ตเมนต์เล็กๆนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆก็รู้ว่าห้องอาพาร์ตเมนต์ในกรุงเทพนั้นแค่ห้องเล็กๆเดือนละสองพันกว่าบาทมีห้องน้ําในตัวมีระเบียงก็จริงมีที่ตากผ้าแต่ว่าไม่ได้มามีครัวมีห้องนอนห้องอาบน้ําห้องน้ําแยกเหมือนที่นี่ซึ่งคนละเรื่องกันแล้วเราก็ไม่เคยทําความสะอาดไม่เคยทําความสะอาดอ่างอาบน้ำ ไม่เคยทําความสะอาดแบบเป๊ะเหมือนฝรั่งทําความสะอาดเราทําที่บ้านเราที่อาพาร์ตเมนต์ที่เราเช่าในกรุงเทพนั้นแค่เอาผ้าชุบน้ํามาถูพื้นแค่เช็ดตามชั้นตามเฟอร์เนิเจอร์ที่เรามีแค่ซักผ้าแค่นั้นก็จบแล้วแค่ทําห้องน้ําก็จบแล้วแต่ว่าในเมืองนอกในเยอรมันนั้นเยอะกว่าแล้วแม่ก็บอกว่าทําห้องน้ําให้แม่หน่อยสิเราก็ล้างห้องน้ําล้างทุกอย่างล้างอ่างล้างมือตามที่เราคิดเป็นนะคะเอาสกอตเอาสกอตไบ์มาขัดแล้วก็ล้างเสร็จเลยเรายังไม่รู้วิธี ีการทำความสะอาดนะคะเสร็จแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอ่างอาบน้ําต้องเอาอะไรไปเช็ดเราก็เอาแปรงขัดส้วมนี่แหละค่ะไปเช็ดเราไม่รู้เราทําง่ายๆเลยแล้วเราก็ไม่ถามด้วยเอาแปรงขัดโถส้วมเอาไปขัดอ่างอาบน้ําให้แม่แม่ก็เดินมาดูแม่ก็ต้องจ้ากได้แล้วไม่ได้นะแบบนี้ไม่ได้ไม่ต้องทำแล้วแม่บอกไม่ต้องทาแต่แม่ก็ไม่แนะนําเรานะว่าเออแปรงนี้ไม่ควรเอามาใช้กับบาสนะ กับอ่างอาบน้ําก็ไม่แนะนําพอแม่บอกว่าไม่ทําเราก็ไม่ทําทีนี้พอแฟนเราเลิกงานมามารับเราที่บ้านแม่แม่ก็กฟ้องแฟนเราว่าเพื่อนหญิงของเธอแฟนของเธอนะ่ะเอาที่ขัดห้องน้ําไปล้างห้องเอไปล้างบาทไปล้างที่อับน้ําอ่างอับน้ํา แฟนเราก็บอกว่าโอ้ก็เขาไม่รู้ทําไมแม่ไม่บอกเขาล่ะแม่ก็ต้องสอนบอกวิธีเขาว่าทายังไงแล้วเขาจะได้รู้แฟนเราก็จะปกป้องเรานะคะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งแล้วก็ผ่านไปแม่ย่าก็ไม่พูดอะไรแล้วเราก็กลับบ้านสองคนกับแฟนแฟนมารับเราไปวันต่อมานะคะตอนเช้าเราก็จะมาต้มกาแฟให้แม่ย่าบ้านเราและบ้านแม่ย่านะคะเพื่อนๆถ้าม,มาด้วยรถยนต์ ประมาณ78นาทีเองนะคะถ้าขับรถมาแต่เราต้องนั่งรถร r a มรถรางนะคะแล้วก็มาหาแม่ต่อด้วยรถบัสอีกอันหนึ่งใช้เวลาเป็นชั่วโมงเราต้องตื่นแต่เช้าพร้อมกับแฟนเพื่อที่จะมาต้มกาแฟให้แม่ทันตอนเวลา7โมงหรือ8โมงเชา้าแล้วทีนี้แม่ก็บอกว่าฝากาแฟน่ะฝาของกานะคะเวลาเธอรินกาแฟให้แม่เธอก็จะต้องจับฝากาแฟด้วยนะคะจับฝาของกานะคะเราก็เลยบอกว่าเอ๊ะทำไมต้องจับ ก็เทไปเลยสิกาเวลาเราต้มกาฟแฟเสร็จแล้วเราดึงชักกาออกมานะคะเพื่อนๆก็จะมีฝาของกาใช่ไหมเป็นเป็นแก้วใสๆนะคะเราก็ไม่ทําตามที่แม่บอกเราก็เทห้วบไปเลยผ้นปรากฏว่าฝากาน้าเสียแล้วกาแฟก็เลยหกระเนระนาดเต็มถ้วยล้นถ้วยแล้วก็ล้นกับถาดที่รองอกาแฟมานะคะเราก็ตกใจร้องจ้าก,ก็บอกแม่ว่าแม่คะ่ะ กาแฟล้นเต็มเลยหนูทํำยังไงดีแม่บอกว่าเอาไปเททิ้งแล้วก็ต้มใหม่แล้วเธอได้จับฝากาไหมไม่ได้จับค่ะแล้วทําไมเธอไม่จับฉันบอกเธอแล้วอาก็หนูไม่รู้ว่าฝา,าของกาเนั้นเสียก็แม่ไม่บอกว่าฝากาเสียนี่เออแล้วทีนี้เราก็ผ่านพ้นไปแม่ก็ไม่ว่าอะไรแล้วก็เป็นการผิดเป็นครูนะคะเพื่อนๆเป็นการเรียนรู้แล้วเราก็เป็นแบบคนที่แบบว่ารันนิดๆด,ด้วยแบบว่าไม่ค่อยเชื่อ ไม่ค่อยถามแต่จะทําเองไปเลยแล้วก็มีอยู่ครั้งหนึ่งแม่ญาติใช้เราดูดฝุ่นเราอยู่ที่กรุงเทพเราก็ไม่เคยดูดฝุ่นเราก็แค่กวาดแล้วก็ถูน้ําเปียกง่ายๆเหมือนที่เราทําความสะอาดที่นั่นแล้วทีนี้แม่ให้ดูดฝุ่นดูดฝุ่นเสร็จแล้วแม่ก็มาเช็คมาดูว่าเหมือนเราดูดไม่สะอาดดูดไม่เป็นเราไม่เคยทําความสะอาดแบบเป็นระบบเป็นเรื่องเป็นราวมาก่อนแม่ก็มีหน้าที่ฟอ้องเอ่อฟ้องแฟนเราอย่างเดียวเพื่อนหญิงของเธอเกินแฟรนของเธอ ดูดฝุ่นไม่สะอาดเลยอะไรอย่างเงี้ยแฟนเราก็บอกว่าแฟนเราก็มันเล่าให้เราฟังต่อแม่บอกว่าเธอดูดฝุ่นไม่สะอาดอ้าวก็ฉันดูดได้แค่นี้ฉันทําเต็มที่แล้วถ้าเกิดว่าแม่ไม่พึงพอใจแม่ก็ทําเองสิอะไรอย่างเงี้ยเราพูดแต่กับแฟนเราพลปรากฏว่าวันหลังแฟนเราบอกแฟบอกแม่เขาอีกว่าถ้าเกิดว่าแม่ไม่พึงพอใจแม่ก็ต้องทําเองเอ้าแฟนเราก็พูดไปอย่างงี้อีกเข้าข้างเรานะคะแล้วมีอีกวันต่อไปเราก็ดูดฝุ่นอีกแม่บ่นอะไรไม่รู้กับปวดกระเปาตามภาษาของคนสูงอายุนะคะเพื่อนเพื่อนแล้วเราไม่ชอบคนบ่น ไม่ชอบคนบ่นเยอะไม่ชอบคนพูดหลายครั้งแล้วก็วันก่อนแม่ก็บอกว่าเราดูดฝุ่นไม่สะอาดแล้วก็ฟ้องแฟนด้วยความที่เราไม่พอใจเราก็เลยวางเครื่องดูดฝุ่นตรงนั้นตรงทีเ่เราดูดฝุ่นใกล้กับครัวใกล้กับทางเดินนี่แหละเราวางเสร็จแล้วเราก็ใส่เสือ้อแจ็คเก็ตแล้วก็ออกไปเลยชูดแม่ บอกนี่คือกลับบ้านกลับอพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่กับแฟนเราแฟนเราสอนวิธีการขึ้นรถมีการขึ้นรถไฟแล้วว่าขากลับไปยังไงขามาไปยังไงแฟนได้สอนเรียบร้อยแล้วแล้วทีนี้เราก็เลยกลับบ้านเลยชูดแม่ชูดคือบายบายแม่บอกว่าเธอจะไปไหนน่ะจะกลับบ้านแล้วถ้าแม่ไม่พึงพอใจในสิ่งที่หนูทําเราก็บอกแม่ไปเลยมาม้า DIY อะไร DIY ของเธอน่ะ Make it yourself ถ้าแม่ไม่พึงพอใจแม่ก็ทำเองนะคะแต่เราไม่ได้พูดแบบใสาอารมณ์นะเราพูดธรรมดาแต่ว่าก็บอกอย่างเงี้ยแม่ต้องทำเองแล้วเราก็ลงลิฟต์ไปเลยบ้านของแม่ตึกที่แม่พักอาศัยนั้นก็จะมีลิฟต์อยู่ด้วยนั่นคือสิ่งที่เราทำไปวันต่อมานะคะด้วยความที่เรางอนกลับบ้าน เราก็เลยพรุ่งนี้เราจะไม่ไปบ้านแม่แล้วเราก็ไม่ไปจริงๆเราบอกแฟนเราว่าไม่ไปหาแม่เธอแล้วนะเพราะว่าทําอะไรก็ไม่ถูกใจบนอุบอิบอยู่นั่นแหละบนไม่เคยจบเลยฉันไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนเราก็บอกว่าถ้าเธอไม่อยากไปก็ไม่ต้องไปอยู่ที่นี่แหละแล้วแม่ก็โทรมาหาเราที่บ้านที่อพาร์ตเมนต์ที่เราอยู่กับแฟนเราโทรมารอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามดังนานมากเลยนะคะเพื่อนๆเราใจแข็งไม่รับสายเราเห็นเบอร์โทรศัพท์โชว์แล้วว่าเป็นของแม่แต่เราไม่รับสาย พอครั้งที่สี่ดังนานก็เลยเริ่มใจอ่อนว่ารับสายดีกว่าก็เลยรับสายฮัลโหลสวัสดีค่ะแม่อะเธอไปไหนมาฉันโทรมาตั้งหลายรอบไม่เห็นรับสายโทรศัพท์ฉันเลยเราก็บอกว่าอ๋อไปเดินในเมืองมาค่ะจริงๆแล้วเราไม่ได้ไปเดินในเมืองมาเราอยู่ในบ้านนั่นแหละแต่ที่ไม่ไปหาแม่เพราะว่างนนั่นเองอ๋อหนูไปเดินในเมืองมาอะเธอเป็นเดอะซิตี้วูแมนซิตี้เกิล เราก็เลยได้แต่เงียบเบดูซิแม่ก็ประชดแม่ก็แซะเป่เก็นเป็นเหมือนกันทีนี้เราเลยมาคิดได้ว่าแม่ย่ากับลูกสะพ้ายนศะึกนี้นะคะเพื่อนๆเป็นวาระแห่งชาติเรานึกว่าจะมีแต่ประเทศไทยกรณีแม่ย่ากับลูกสะพ้พ่อตากับลูกเขย เพิ่งมารู้กับตัวเองที่นี่เลยว่าเอ้าแม่ย่าฝรั่งก็เป็นแบบนี้เหมือนกันคือจุกจิกจู้จี้กับลูกสะพ้ายชอบมาคอนโทรลชอบมาควบคุมอะไรประมาณนี้เวลาเราโทรไปคุยกับแม่เราที่เมืองไทยตอนที่เรามาหาแฟนเราสามเดือนแรกนั้นบอกแม่เราเหมือนกันว่าแม่คะแม่ย่าที่นี่เหมือนแม่ย่าที่เมืองไทยเลยเหมือนคนที่เมืองไทยเขาพูดกันเลยว่าระหว่างแม่ย่ากับลูกสะพ้ายเหมือนกันเลยค่ะแม่แบบอย่างนั้นเลยแม่แม่เราเอ้าอย่างนั้นเหรอ งั้นลูกทํำยังไงบ้างหนูก็ทําแบบนี้แหละอย่างนี้อย่างนี้แต่แม่เราบอกว่าอย่าทําให้ดูแลเขาไปเรา,เราก็เริ่มใจอ่อนแล้วนะคะเพื่อนเเราแค่งงินแค่กรดูดแต่วันหลังเราก็ไปอีกนะคะทีนี้เราก็เห็นเงิน100ยูโรแบงก์สีเขียวอยู่ใต้ถาดถาดที่แม่ชอบวางถ้วยกาแฟจะมีผ้าปูโต๊ะ มีถาดใหญ่เสร็จแล้วก็มีถ้วยกาแฟถ้วยไรแล้วเราก็ยกถ้วยกาแฟยกถาดไปจะไปสืบแม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นหนึ่งร้อยูโรแบงค์สีเขียวเราก็เลยบอกแม่ว่าแม่คะเงินหนึ่งร้อยูโรอยู่ตรงนี้แม่ลืมหรือเปล่าเดี๋ยวพอดีแม่ก็รู้จักกับเพื่อนบ้านใกล้เรือนเคียงเข้าๆอกอกๆเหมือนกันเดี๋ยวถ้าเกิดเขามาเห็นแล้วเขาไม่หยิบไปแล้วแม่ไม่รู้นะอะไรอย่างงี้ด้วยความปรารถนาดีเราก็บอกแม่ไปอย่างนั้น แม่บอกว่าอา้าวหนึ่งร้อยูโรเธอเห็นเหรองั้นเธอก็เอาไปเลยอ๋อที่เทคเขาอยากทดสอบเราว่าเราจะโลภเราจะอยากได้เงินเขาไหมอะไรประมาณนี้นะคะแม่ก็บอกเขาว่าให้เราเอาเงินนั้นไปใช้ได้เลยเป็นของขวัญให้เราแต่เราก็ไม่ได้อยากได้แต่แม่บอกว่าให้แล้วพอตอนเย็นแฟนเรามารับเรานะคะเพื่อนๆหลักเลืกงานก็เล่าให้แฟนฟังว่าเจอเงินแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้ แฟนเราบอกว่าถ้าแม่พูดว่าให้ก็เอาไปเลยนั่นแม่ให้เธอเงินของเธอแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือในประเทศเยอรมันนี้นี่จะมีห้องซักผ้าแต่ละคนจะมีห้องแต่ละตึกแล้วแต่บ้านแล้วแต่ตึกจะมีห้องซักผ้ารวมหรือคุณจะซักผ้าในอพาร์ตเมนต์ของคุณในห้องของคุณเลยก็ได้แต่ในกรณีของแม่นั้นมีเครื่องซักผ้าอยู่ในครัวนะคะมีเครื่องซักผ้าอยู่ในครัวเสร็จแล้วถ้าอยากจะตากก,ตากก็ตากในระเบียงก็ได้มีห้องตากผ้าใต้ตึกก็ได้แต่พอเรามาอยู่กับแม่ปุ๊บแม่บอกว่า วันนี้แม่อยากตากผ้าข้างนอกจะมีข้างนอกตึกจะมีที่ตากผ้าใหญ่ๆเลยนะคะเพื่อนๆข้างนอกตึกแล้วเราก็บอกว่าเอ๊กก็มีที่ตากผ้าสะดวกสบายตากในระเบียงก็ได้ตากในห้องข้างล่างก็ได้สําหรับคนในตึกที่เขาตากกันทําไมต้องไปตากข้างนอก oh. เหตุผลของแม่แม่แค่อยาก อยากได้ฟริดชลุปอยากได้ไอแดดอยากได้ไอลมข้างนอกมาตากเสื้อผ้านั่นเองเราก็ว่าแม่ก็ตามืดแม่ก็ลําบากทําไมต้องทําอย่างนี้แล้วการตากผ้าข้างนอกครั้งนี้เป็นการตากครั้งแรกแม่ก็ไปกับเราด้วยไปเด็ดทุลักทุเลเพราะแม่ตามืดใช่ไหมเราก็ได้แต่คิดในใจว่าทําไมต้องมาตากข้างนอกตากข้างในก็สิ้นเรื่อง ที่แท้แล้วนะคะเพื่อนๆสรุปเขาอยากทดสอบเรานั่นเองแม่ย่าอยากทดสอบว่าเขาใช้เราได้ไหมเรามีปฏิกิริรยาอย่างไงบ้างที่เราที่เขาใช้เราอย่างเนี้ยเขาบอกให้เราทํานี้เรามีม,มีมีปฏิกิริยาโต้อตอบเขายัางไงเขาอยากรู้เขาอยากเห็นนั่นเองนะคะแล้วสิทธทีนี้ก็ สอนเราทําอาหารฝรั่งทําอาหารเยอรมันเราก็บอกว่าเรามาจากประเทศไทยเราทําอาหารเยอรมันไม่เป็นนะและมาจากประเทศไทยก็ไม่เคยทํากับข้าวด้วยตลอดระยะเวลาที่ทํางานที่กรุงเทพนะคะตั้งแต่อายุสิบหปีจนถึงอายุส4ปีส5สิบห้าที่เรามาแต่งงานกับแฟนเรานี่หน่อยไม่เคยทํากับข้าวเพราะว่าเราอยู่กรุงเทพเราซื้อกินตลอด เพื่อนๆก็รู้ว่าที่กรุงเทพนั้นอาหารตลอด24ชั่วโมงอาหารขายมีทั้งสำเร็จแล้วอะไรแล้วนะคะเราซื้อกินอย่างเดียวทีนี้เราก็บอกแม่ว่าหนูทํากับข้าวไม่เป็นอ่ะเธออยู่ประเทศเธอแล้วเธอทําอะไรกินหนูก็กินสตรีทฟู้ดค่ะว่า้สตรีทฟู้ดแม่ไม่รู้จักว่าสตรีทฟู้ดในประเทศไทยนั้นเป็นแบบไหนอะไรยังไงว่ามีทั้งของร้อนของแบบทําปรุงสุกของอะไรคือแม่ไม่รู้แม่ก็คิดว่าเป็นอาหารทรมาแม่ว่าว่า้สตรีทฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่อยากอธิบายแม่ก็สอนทําอาหารฝรัง่งเหาอ สอนทําสลัดสอนทําสเต็กแต่อาหารที่แม่ทําคือเราไม่ชอบแล้วแม่ก็ค่อนข้างจะไขมันสูงก็คือคนที่นี่เวลาเขาทอดอะไรถ้ามีน้ํามันมีอะไรเขาก็จะมีแบบไขมันเพิ่มไปด้วยอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆแล้วทีนี้เราก็ไม่อยากกินความที่เรามาจากประเทศไทยเราก็อยากลดหุน่นเราก็อยากหุ่นเอวบางร่างน้อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วันนั้นไม่มีไม่มีน้ํามันมะกอกน้ํามันมะกอก,กที่บ้านแม่หมด แม่ก็เลยใช้น้ำมันพืชแทนในการทำสลัดแม่ใส่สักครึ่งถ้วยเลยเราก็ร้องจากมันเยอะเกินพอเรานั่งกินสลัดกาแฟนเรากินสเต็กกาแฟรเราเราก็เลือกสลัดเอาแต่ใบไม่เอาน้ำซอสนะคะเพื่อนๆเราก็บีบน้ำซอสอกเอาแต่ใบามากินแม่ย่าว่าทำไมไม่กินน้ำซอสของสลัดเราก็บอกว่าแฟตมันเยอะแม่ใส่แฟตเยอะแม่แม่แมเธอกลัวแต่หุ่นเสียกลัวแต่หุ่นจะไม่สะุดโอ่เอวบางร่างน้อยแม,แม่ย่าเรานี่ก็แซะเร็วนะคะเหมือนกันเลยแม่ย่าเรากับเรานี่เป็นปฏิปักษ์กันนะคือแบบ ทันกันด้วยแล้วอะไรกันด้วยนะคะแต่สรุปแล้วในระยะเวลาที่เรามาอยู่กับแม่ย่าสามเดือนก่อนที่เราจะกลับไปนะคะวีซ่าจะหมดจะกลับบ้าง แม่ก็ยังมีน้ำใจซื้อของขวัญซื้อขนมซื้ออะไรไปฝากหล้านๆเราที่บ้านนะคะเด็กน้อยเด็กอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ฝากเงินให้เราด้วยนะคะให้เงินเราด้วย200ยูโรแล้วบอกว่าฝากเอาไปให้แม่เธอไอเราก็ตกใจงงทําไมไม่ฝากนึกว่าให้หนูเอาไปให้แม่แต่ก็ไม่เป็นไรเขาฝากให้แม่เราก็ให้แม่เราไปแล้วทีนี้เราก็บอกแฟนเราว่าแม่ให้เงิน200ยูโรนะแล้วแม่ก็ถามว่าพอไหมอะไรอย่างเงี้ย แฟนเราบ่นอุบอิบอึบอัฟบอกว่าอะไรมีการมาถามด้วยว่าพอไหมหน่อยมาทําความสะอาดให้ตั้ง3เดือนทําไมให้แค่200ยูโรนิดเดียวเองอะไรอย่างนี้คืออันนี้คือลูกชายเขาพูดแต่เขาพูดกับเราเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเราไม่ได้มาฉันไม่ได้มาทํางานเพื่อที่จะได้เงินการที่แม่ให้มานี้ก็ดีแล้วแล้วแม่ก็ให้หยิบย่อยบางครั้ง20 เจ็ดสิบบ้างห้าสิบบ้างแกก็ให้เรื่อยๆแกยว่าเอาเงินนี้ไปใช้จ่ายส่วนตัวเหมือนว่าเราไปทําให้เขาเขาก็มีน้ําใจมาแกมีเนื้อมีอะไรก็ทํามากันในส่วนที่ดีของแม่ย่าก็มีนะคะแล้วพอเรากลับไปเมืองไทยไปทําวีซ่าแต่งงานจนวีซ่าแต่งงานผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็จะกลับมานะคะเพื่อนๆ ระยะเวลาที่ทําวีซ่าก็หกเจ็ดเดือนเหมือนกันนานเพราะตอนนั้นช่วงเรียนมีเรียนภาษากรยื่นวีซ่าด้วยแล้วพอแม่ย่ารู้ว่าวีซ่าเราผ่านแล้วเราจะมาแล้วก็จะเป็นเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะเพื<ๆ>่อนๆเป็นเดือนที่เริ่มหนาวแล้วแม่ยังห่วง ปฟนเราโทรไปหาเราที่เมืองไทยบอกว่าเธอใส่รองเท้าเบอร์อะไรเธอใส่เสื้อผ้าเบอร์อะไรเพราะว่าแม่จะซื้อเสื้อผ้าและรองเท้าหน้าหนาวไว้ให้เธอแม่อยากรู้เบอร์เพราะว่าเธอมาจากเมืองร้อนแล้วมาตอนเดือนพฤศจิกาย,ยนอากาศเริ่มหนาวแล้วเดี๋ยวร่างกายของเธอปรับตัวไม่ทันจะอย่างไรก็แล้วแต่แม่ก็จะซื้อรอเธอเป็นของขวัญที่แม่รอต้อนรับสัปไใหม่จะมานั่นเองแต่เราก็ไม่รู้เบอร์เพราะว่าเบอร์ไซส์ที่ยุโรปนั้นมันต่างจากเมืองไทยแล้วเราก็ไม่เคยซื้อเสื้อผ้าเรา ก็บอกส่งส่งไปอะไรก็ตามเบอร์เอสแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแม่ไปซื้อเองได้ไหมไม่ได้แม่ตามมืดแม่ก็จะฝากเพื่อนบ้านบ้านใกล้เรือนเคียงที่รู้จักกัน คบหาไปมาหาสู่กันให้เขาไปซื้อให้ชุดนอนสําหรับหน้าหนาวถุงเท้ารองเท้าลุยหิมะนะคะเพื่อนๆให้แม้กระทั่งจัก,กรยานด้วย,ะวยนะคะแล้วพอเรามาอยู่เยอรมน,นีนะคะมาวีซ่าแต่งงานพอเราได้จดทะเบียนสมรสนะคะอยู่ได้หนึ่งเดือนแล้วก็ได้นับจดทะเบียนสมรสกับแฟนเราแล้วแม่ย่าก็เสียนะคะก็เท่ากับว่าระยะเวลาที่เราเจอแม่ย่าจริงๆก็ตอนมาเยี่ยมแฟนสามเดือนแล้วก็มาวีซ่าแต่งงานอีกเดือนหนึ่งก็สี่ เดือนพอดีที่เราเจอกันก็น่าเสียดายที่แม่ทิ้งเราไปเร็วเกินไปสรุปแล้วแม่ย่าเยอรมันของเราก็ดีนะคะถึงแม้ว่าตอนแรกๆน้ำจะร้ายก็ตามสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีแม่ย่าดีแล้วนะคะคุณโชคดีแล้วนะคะถ้าคุณยังอยู่บ้านเดียวกันร่วมใช้คาเดียวกันกับแม่ย่าถ้าได้แม่แม่ย่าดีถือว่าคุณโชคดีแต่สำหรับใครที่มีแม่ย่าไม่ดีนะคะก็แม่ย่าร้ายอะไรอย่างนี้ก็ เราก็หลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไม่รู้จะแนะนํำยังไงนะคะทุกคนก็ต้องรู้จักวิธีแก้ปัญหาของตัวเองนะคะก็ขออวยพรให้เพื่อนๆทุกคนเจอแม่ย่าที่ดีนะคะสวัสดีค่ะ